ี่จินดูรูปน้องหนูสิคะน่ารักจังเลยค่ะมีคนกดไลค์กดแชร์เยอะแยะเลยค่ะน่ารักดีนะแต่ระวังนะมีข่าวว่าการโพสต์รูปเด็กลงโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิเด็กหรืออาจจะผิดกฎหมายได้จริงไหมคะคุณลุงใช่เลยตอนนี้เนี่ยหนูรู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยเราใช้โทรศัพท์ที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์อัจฉริยะทั้งหลายที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรได้ถึงเกือบ100 ล้านเครื่องทั้งนั้นที่มากกว่าจำนวนประชากรของไทยสิและในบรรดาพวกนี้เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเกินครึ่งหนึ่งตั้งแต่50 กว่าล้านเครื่องที่ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าอินเทอร์เน็ตแบบประจำเนี่ย40 กว่าล้านเครื่องแต่ละวันเนี่ยเฉลี่ยแล้วเปิดดูตั้ง9 ชั่วโมงนับว่าสูงที่สุดในโลกด้วยพอเราเห็นสถิติพวกนี้มันก็มีข้อดีนะคุณลุงว่าคือคนจะได้ข่าวสารข้อมูลเพิ่มมากขึ้นรู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นใช้ประโยชน์ในการสื่อสารทำมาค้าขายอะไรต่อมีอะไรมันก็คล่องตัวแล้วมันก็ดีขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันใช่ไหมถ้าอย่างกรณีที่คนส่งต่อข้อมูลมาให้หนูแล้วหนูส่งต่อไปหรือส่งภาพโป้นี่จะผิดไหมคะถ้าหนูแชร์เพลงหรือแชร์ภาพที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยจะผิดไหมคะส่งต่อแชร์โดยไม่ชัวร์เนี่ยให้ระวังเพราะบางทีไอ้ต้นฉบับมาเนี่ยมันมั่วเราเห็นเฮ้ยมันมีข้อความน่าตื่นเต้นตกใจดีส่งต่อมันก็เลยกลายเป็นไม่รู้ว่าเขาวางอะไรเขาต้องการจะได้ประโยชน์อะไรจากการส่งพวกนี้เราก็เลยเป็นเครื่องมือคุณลุงคิดว่าถ้าอยากจะรู้รายละเอียดพวกนี้นะลุงจะแนะนำหนูไปพูดกับนักกฎหมายอาวุโสผู้เชี่ยวชาญและจะได้รู้เรื่องพวกนี้ดีขึ้นดีไหมดีค่ะอาจารย์คะถ้าหนูโพสต์รูปน้องที่เป็นเด็กลง Facebook สำหรับหนูหรือว่ามันน่ารักดีค่ะแต่อาจจะผิดกฎหมายจริงไหมคะอันนี้ก็ต้องดูเจตนาแล้วก็การกระทำนะฮะที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของเด็กหรือเปล่าเราต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมแค่ไหนเพียงไรใช่ไหมครับอย่างในกรณีของเด็กเนี่ยเป็นภาพโป๊นะฮะเราเห็นว่าโอ้เด็กมีท่าทางน่ารักนะครับกำลังแสดงท่าทางเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่อะไรในทํานองเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันน่าเกลียดในอีกแง่นึงหรือเปล่าแล้วเราได้รับความยินยอมจากเด็กคนนั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วเด็กก็เขาคงไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันละเมิดหรือไม่ละเมิดแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่พิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปรึกษาหารือกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กด้วยนะว่าเนี่ยหนูจะขอโพสต์รูปไปให้ดูดีไหมแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญคือว่าอย่าโพสต์ไปในเชิงพาณิชย์ในเชิงพาณิชย์หมายความว่าอะไรในเชิงที่ว่าจะเอาของไปขายแล้วเราบอกว่าโอ้เนี่ยนะฉันมีเสื้อแบบเนี้ยนะที่เด็กใส่ซื้อได้ที่ฉันราคาเท่านู้นเท่านี้อย่างเนี้ยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นในเชิงพาณิชย์คือในเชิงการค้านั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องได้รับความยินยอมจากเขาก่อนเพราะว่าจะเอารูปเขาไปเป็นพรีเซนเตอร์นะมาแสดงว่าเออนี่เสื้อแบบเนี้ยเป็นของที่ฉันขายได้อะไรขายได้เนี่ยเราแบ่งรายได้ให้เขาเปล่าใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่มีการแบ่งรายได้ไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ถือว่าละเมิดถือว่าฝืนต่อความจริงหรือว่าไปตัดต่อภาพเขากำลังเล่นอยู่แต่กลายเป็นภาพเขาหกล้มหรือเป็นภาพอื่นๆซึ่งมันดูน่าเกลียดนะอย่างนี้ก็ทำไม่ได้เพราะว่าเป็นการตัดต่อจากของจริงนะอย่างนี้เป็นต้นนะเราจะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างระมัดระวังยังไงไม่ให้ผิดกฎหมายหรอคะก็คือจะต้องไม่เป็นความเท็จความเท็จก็คือความไม่จริงอ่ะนะฮะทำขึ้นมาเสกสรรปั้นแต่งเป็นการตกแต่งนะเช่นตกแต่งภาพดูแล้วน่าเกลียดน่าชังหรือว่าทำให้เขาเนี่ยดูน่าอับอายขายหน้านอกจากภาพแล้วยังมีตัวอักษรด้วยที่อาจจะเป็นหมิ่นประมาทอาจจะเป็นการล่วงละเมิดต่อเขาแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะฮะเกี่ยวกับสถาบันนะที่ทำให้เห็นได้ว่าเนี่ยไม่ดีงามเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นความผิดหลายอย่างเลยนะเรื่องของสถาบันต้องไม่เกี่ยวเลยนะครับเราโพสต์ธรรมดานะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของทักทายกัน
ตามปกติธรรมดาถ่ายรูปดอกมงดอกไม้อะไรแต่ถ่ายรูปดอกไม้เนี่ยแล้วเขาก็มีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็เขียนว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขาอะไรเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราลบออกบอกว่าฉันเป็นคนถ่ายเองไม่ได้เหมือนกันนะฮะต้องเคารพต่อผู้ที่เป็นเจ้าของภาพที่แท้จริงเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยก๊อปปี้มาจากคนนี้นะฮะซึ่งเขาเป็นคนถ่ายแล้วเขาก็อนุญาตแต่การอนุญาตไม่ใช่อนุญาตให้เป็นสิทธิ์ของเราเขายังเป็นเจ้าของอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องดูด้วยเหมือนกันเขาจะมีเขียนไว้ว่าจากของใครเป็นคนผลิตหรือว่าใครเป็นเจ้าของก็จะมีเล็กๆนะบางทีเราไม่ทันสังเกตนะเราอย่าไปลบเขาเป็นอันขาดนะเพื่อนหนูโพสต์ลงเฟซบุ๊กค่ะจะมองว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือกลุ่มคนที่มองเห็นเป็นเฉพาะเพื่อนๆได้ไหมคะเป็นพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยต้องให้เห็นชัดเจนว่าคนอื่นจะเอาออกไปแชร์เป็นสาธารณะได้คือหมายความว่ามันต้องเป็นเรื่องส่วนตัวเฉพาะกลุ่มจริงๆแต่ถึงจะเป็นเฉพาะกลุ่มก็จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันหลุดออกไปแล้วเนี่ยนะมันมีการแชร์หรือแบ่งปันไปให้กับผู้อื่นต่อไปอีกเนี่ยเราก็นึกว่าเฉพาะในกลุ่มแต่ปรากฏว่าคนที่เอาไปไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขากลับไปให้กับคนอื่นนะฮะส่งต่อไปให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเป็นกฎหมายแล้วก็มันอาจจะทำให้กระทบถึงผู้อื่นได้ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือว่าไม่ควรที่จะกระทบถึงคนอื่นเลยเป็นเรื่องของเราเราจะอาจจะแชร์เรื่องสนุกสนานในส่วนตัวของเรานะแต่ว่าต้องไม่เป็นเรื่องของการทำให้หน้าอับอายในที่สาธารณะหรือในที่ชุมนุมชนอะไรในทำนองเนี้ยเช่นอย่างในกรณีของการที่เราเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเห็นโอ้นี่นะมันน่าอายนะหรือว่าโอ้ยมันน่าสนุกสนานก็เลยแชร์ต่อคนแชร์น่ะแหละผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของส่วนตัวใช่มั้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะเอาออกมาเป็นที่น่าอับอายต่อสาธารณะถึงแม้เจ้าตัวจะยินยอมนะบอกว่าโอ้ยนี่ฉันเนี่ยสวยเนี่ยเห็นไหมนะฉันโพสต์ภาพดูแล้วเนี่ยนะโอ้ฉันสวยกว่าดาราอีกก็ไม่ได้ตัวคนเปิดเผยก็ถือว่าผิดด้วยนะเพราะมันเป็นเรื่องของการลามกอะที่เขาบอกว่าเป็นคล้ายๆสื่อลามกในทำนองนั้นก็ไม่ได้นะครับแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยที่เราใช้เนี่ยไม่ว่าเราจะเข้าเว็บอะไรเราจะดูแอปพลิเคชันไหนรู้ไหมว่าไอ้เจ้าของเว็บเจ้าของแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น LINE ไม่ว่าจะเป็น Instagram หรืออะไรก็ตามมันเก็บข้อมูลเราไว้หมดเลยว่าเราเป็นใครเข้าดูเรื่องอะไรดูอย่างไรดูนานเท่าไหร่สนใจเรื่องอะไรมันรู้ข้อมูลเราเรียบร้อยหมดเลยแล้วเขาก็เอาข้อมูลไปใช้งานเอาไปขายด้วยให้กับคนที่ซื้อเพื่อจะไปวิเคราะห์ว่าพวกเราเนี่ยมีนิสัยมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรถ้าคนไทยไม่รู้จักคิดเน็ตเวิร์กพวกนี้เองเราไปใช้ของต่างชาติหมดเลยเราก็ไม่มีทางที่จะต่อสู้คัดค้านอะไรกับเขาได้เราจำเป็นที่จะต้องรู้ทันพวกนี้เราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเว็บไซต์พัฒนาแอปพลิเคชันพัฒนาโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราเองด้วยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะ